กลับมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีบวกไป 8.18 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,675.30 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,320 ล้านบาทค่ะทิศทางแบบนี้นะคะเราจะบวกต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้หุ้นไทยก็ยังบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมองว่าการบวกจะเป็นไปอย่างจำกัดแล้วหรือเปล่าครับคุณกวีหรือสามารถบวกต่อไปขึ้นไปได้อีกค่ะเราเคยมองเต็มที่ก็คือ 1,700 ค่ะใช่ค่ะนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเดินกลับไม่ได้ไปไหนลงมาแล้วก็ขึ้นกลับมาที่เดิมตรงนี้นะครับ 1,670 1,680 จุดซึ่งเป็นจุดที่อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันว่าเราขายทำกำไรค่ะนะครับณจุดนี้ใกล้1,700ผมก็ยังแนะนำว่าน่าจะยังอยู่ในทรงการขายทำกำไรอยู่ครับสำหรับนักเก็งกำไรแต่ว่ามันเวลามันลงมามันลงเร็วเกินอ่ะมันลงแล้วมันเด้งเร็วเกินเรายังไม่ได้ของนะครับบนสมมติฐานเลยไม่ได้ของเพราะว่าเราตั้งใจว่าอยากจะได้ของตอนต่ำกว่า1,650ลงไปที่1,600จุดเลยซ้ำนะครับซึ่งไม่ได้ของคืนแน่นอนนะครับถึงแม้จะเทคโปรฟิตแต่ก็ไม่ได้เสียของเนื่องจากว่าราคามันก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วเราก็มองการทยอยขายเนี่ยแถวระดับนี้จนถึง 1,700 จุดคำถามคือว่ามันจะเกินใน 1,700 ได้ไหมคือต้องบอกนิดนึงว่าปัจจัยของตลาดตอนนี้ความวิตกกังวลมันหายไปละนะครับเช่นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนก็เริ่มรับรู้มากขึ้นละตลาดก็ดูเหมือนไม่ได้สะท้อนเชิงลบเท่าไหร่แค่ลบอาทิตย์หนึ่งในตลาดดาวโจนส์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็นิ่งละกลับมานิ่งใหม่ในสัปดาห์นี้ดูเหมือนตลาดคลายความกังวลไปแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเริ่มมีคนออกมาพูดเหมือนกันว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปละนะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงแต่ทุกคนก็ยังพูดเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเกินกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอยู่เนี่ยทั้งปีนี้นะครับอย่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ประมาณ 2% ถูกไหมครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้มัน6อ่ะนะครับยังไงมันลงมามันก็ไม่ต่ำกว่า2หรอกแต่มันก็เขาก็จะบอกว่ามันเกินกว่าเป้าหมายแต่ว่ามันจะเริ่มลดลงนะครับก็เลยตลาดก็เลยผ่อนคลายไปว่าดอกเบี้ยถึงแม้จะขึ้นเร็วกว่าที่คาดแต่ก็น่าจะไม่ได้เร็วกว่าที่คาดมากเกินไปนักตลาดก็รับรู้ไปแล้วนะครับเรื่องโอมิครอนก็เริ่มไม่มีใครปิดเมืองเลยเปิดซ้ำเข้าไปอีกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าอังกฤษอาทิตย์นี้ฝรั่งเศสเปิดอีกนะครับบอกว่าไม่เอาละบอกปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อเมริกาได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ปิดนะครับถ้าใครไปต่างประเทศจะรู้นะครับว่าของบ้านเราเนี่ยแค่ตัวยังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปทางฝั่งยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเขาปล่อยเลยครับถ้าคุณเทสมาเป็นลบนะครับจากที่ต้นทางภายใน72ชั่วโมงเนี่ยคุณถึงสนามบินเนี่ยคุณออกจากสนามบินได้เลยนะครับเขาจะสุ่มตรวจเอาบางประเทศสุ่มตรวจบางประเทศปล่อยผ่านบางประเทศก็อาจจะตรวจ ATK รอผลถ้าเป็นลบก็ออกไปเลยซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าคนรู้แหละว่าโอมิครอนมันระบาดหนักแน่แต่ว่าอาการหรือว่าอัตราการกองคลองเตียงเนี่ยยังอยู่ระดับค่อนข้างต่ำก็เลยทำให้ความมั่นใจในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาทั้งนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศประกอบกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเริ่มส่งแล้วล่ะน่าจะเริ่มกลับมาเป็นผู้ซื้อได้บ้างละเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเตรียมเงินเอาไว้สำหรับไถ่ถอนปีนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามี LTF ครบ7ปีปฏิทินปีนี้นะครับก็น่าจะเริ่มน้อยลงละนะครับเพราะเขาเตรียมเงินตั้งแต่ปีที่แล้วก็น่าจะกลับมาเป็นผู้ซื้อหรืออย่างน้อยก็ขายน้อยลงหรือไม่ขายละนะครับตอนนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นมาเสียดายมันลงไม่ได้ลงไปในจุดที่เราอยากจะให้ซื้อแค่นั้นเองแต่ถึงบอกถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดพอขึ้นมาถึงในระดับหนึ่งดาวโจนส์รีบาร์มาระดับหนึ่งหุ้นไทยขึ้นมาถึง1,700เนี่ยใกล้ๆ1,700เนี่ยผมคิดว่าตลาดจะเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคปัจจัยไม่เปลี่ยนแหละแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันแพงเกินไปอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตลาดไปสักพักนึงเนี่ยพอผลประกอบตอนนี้มันมีผลประกอบการไตรมาส4ที่คาดว่าจะออกมาดีถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังเก่งกำไรเรื่องนี้แหละแล้วก็ปันผลอีกนะครับปันผลก็น่าจะออกมาดีด้วยหลายๆตัวเนี่ยก็ยิวค่อนข้างดีก็อาจจะมีการเก่งกำไรเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พอเลยเรื่องนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าตลาดเองก็จะกลับมาคือด้วยราคาหุ้นที่มันขึ้นมาอย่างเช่น1,700เนี่ยตลาดก็จะกลับมากังวลกันใหม่ว่าเฮ้ยไตรมาส1เนี่ยเราเริ่มมีแอคทิวิตี้น้อยลงแล้วนะครับเราเริ่มมีการแบบล็อกบางส่วนนะจำกัด
การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วนะนะครับการบริโภคโดยเฉพาะไตรมาสหนึ่งเนี่ยทุกคนคงบ่นเนาะไม่รู้มันจะมาเริ่มบ่นเดือนมกราเป๊ะเลยเนาะคือว่าต้นปีมาก็เจอเลยหมูแพงปีที่แล้วดูเหมือนนิ่งๆอยู่ดีปีนี้พุ่งเลยอะเลยก็เลยเอ๊ะงงเมื่อกี้ไปซื้อหมูมาก็ปรับจากไม้ละ7เป็นไม้ละ8ได้มันนิดเดียวเองไม้ละ8บาทได้มานิดนึงก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันนะครับหุ้นไทยโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศออกมาเดือนมกราคมอาจจะสูงแล้วความกังวลนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับกับตลาดหุ้นขึ้นจะกลับมาใหม่แล้วก็ความกังวลเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่1ที่ถูกแรงกดดันจากเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยแล้วทำให้การบริโภคลดลงมันจะกลับมากดดันการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่1ปีนี้ว่ามันอาจจะออกมาแบบดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยความกังวลมันจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานลงไปแถว 1,600 ให้เราซื้อได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตลาดจะมีแรงกระตุ้นนะครับจากที่ผมพูดมาว่าคลายความกังวลผลประกอบการไตรมาส4เงินปันผลอาจจะดันขึ้นมาได้แรงขายสถาบันน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเราเชื่อว่าตลาดจะเริ่มหันมากังวลกับปัจจัยลบที่รออยู่ข้างหน้านะครับที่รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วก็ระมัดระวังการลงทุนในช่วงนี้ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็พยายามจะบอกว่ากลุ่มที่น่าสนใจในการลงทุนเนี่ยยังคงเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะนะครับค้าปลีกนะค้าปลีกยังไม่ขึ้นเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรโดยกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะประกาศผลประกอบการอาทิตย์นี้น่าจะมีทิสโก้แล้วนะศุกร์นี้นะคะน่าจะเป็นทิสโก้ทิสโก้และอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะครบทุกแบงค์ละค่ะนะครับส่วนใหญ่แบงค์ประกาศออกมาดีมากค่ะนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าแบงค์เลือกที่จะตั้งสำรองไม่เยอะคำถ้าตั้งเยอะก็ผมประกอบการเช่าผันผวนแต่ดูจากตัวเลขหนี้เสียที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยธนาคารไม่มีความจำเป็นกับการตั้งสำรองที่ผ่านมา3ไตรมาสค่ะก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเร่งตั้งในไตรมาสที่4ที่สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ผลประกอบการแบงก์ออกมาดีที่ดีจริงๆเนี่ยก็จะเป็น BBL นะครับรอลงมาก็จะเป็น SCB รอลงมาก็จะเป็นทิสโก้นะครับ TTB พวกนี้ครับจะเออร์นิ่งออกมาดีที่ปันผลดีจริงๆก็จะมี BBL แล้วก็มีทิสโก้นะครับที่น่าจะจ่ายปันผลได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงส่วนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่จะออกมาดีก็คงจะเป็นคนที่ขายบ้านแนวราบนะครับคอนโดเนี่ยยังไม่กลับมาก็เลือกบริษัทที่ขายแนวราบเยอะๆนะครับพวกสุภาลัย AP โอลินะครับก็น่าจะมีอย่างน้อยผมว่าไตรมาส4ไม่ดีอาจจะแบบชะลอลงบ้างแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะไปเก่งเรื่องยอดเขาเก่งเรื่องพรีเซลอะครับพรีเซลตอนนี้ก็คือยอดไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างดีละก็สุดกลับมาค่อนข้างเร็วนะก็มีสัญญาณที่ดีในกลุ่มนี้ค้าปลีกก็ CPO ก็ยังวนเวียนบวกลบ60บาทไปแถวเนี่ยไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับผมก็กลัวว่าจะเหมือนแอดวานอะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็มานะครับก็รอลุ้นตัว CPO เพราะว่านักวิเคราะห์ของเรามองว่าไตรมาส4ฟื้นต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้ก็จะฟื้นต่อเนื่องเหมือนกันในเรื่องของผลกำไรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แล้วก็โชคดีลงมาอีกกลุ่มหนึ่งคือโรงพยาบาลนะครับก็ลงมาด้วยเหตุผลเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องโควิดที่รัฐบาลจะไม่ช่วยคือเหมือนแต่ทางรัฐบาลจะกลับแล้วนะแต่ว่าผู้ป่วยที่เข้าคลองจริงอาจจะน้อยลงหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยคือโรงพยาบาลใหญ่นะครับที่ไม่ได้ประกันสังคมอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องนี้นะครับเอิญตัว BDMS ลงมาค่ะนะครับลงมาเหลือ22บาทกว่าเมื่อก่อนเกิดขึ้นไปเกือบ25ก็น่าสนใจส่วนอีกกลุ่มนึงที่ผมยังให้รอซื้อนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับAOT จะต่ำกว่า60ละค่ะนะครับมิ้นต่ำกว่า30ลงมาเรียบร้อยตามที่เราคิดละนะครับลงไปถึง28แล้วก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าเซนเทลปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า30ผมว่ากลุ่มนี้ยังไงก็ต้องลงเพราะว่ากำไรมันติดลบขาดทุนดีกว่าแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าการปรับตัวลดลงแล้วยังมันจะเพิ่มอัพไซด์ในอนาคตระยะยาวมากกว่านะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มให้รอนะครับยังไม่ให้ซื้อตอนนี้ให้รอแต่ถ้าจะให้ซื้อเลยหรือว่าเก็งกำไรได้เนี่ยอาจจะดูเทคนิคประกอบก็จะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลี
นะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหมูแพงไก่แพงอย่างเงี้ยค่ะ CPF เนี่ยนะคะคุณกวีค่ะผมไม่มั่นใจนะเรื่องหมูแพงไก่แพงแล้วคือจริงๆได้ประโยชน์แหละเรื่องหมูแพง CPF ถ้าไก่แพงขึ้นมาอีกก็เป็น GFPT นะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าห้ามส่งออกแล้วอ่ะก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าอ้าวตายละแล้วถ้าไม่ส่งออกแล้วจะทำยังไงล่ะรายได้จากการส่งออกก็หายไปหรออะไรเงี้ยคือมันมีหลายประเด็นแต่แน่นอนครับถ้าโดยผลรวมแล้วเนี่ยก็เชื่อว่า CPF จะได้ประโยชน์แต่อย่าลืมนะว่าราคาหมูเนี่ยผมว่าแอบขึ้นมาตั้งนานแล้ว CPF เนี่ยจริงๆเราก็เคยrecommendแล้วว่าเราเคยคุยในรายการเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้แหละครับ25-30บวกลบแถวๆเนี้ยครับมันไม่ค่อยได้ไปไหนไกลสักทีนึงต่อให้มีข่าวดียังไงแล้วก็อย่าลืมว่าคือหมูเนี่ยยังไงรัฐบาลเองก็ต้องเข้ามาดูแลเรื่องราคาค่ะนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากนี้ไปเนี่ยราคาจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นวาระหมูจะเป็นวาระแห่งชาติแล้วค่ะนะครับยังไม่ได้เป็นตอนนี้นะครับแต่มันเล่นกันจนเป็นวาระแห่งชาติไปละเพราะฉะนั้นรัฐบาลคงจะเข้ามาดูราคาหมูมากขึ้นเพราะงั้นการเก็งกำไร CPF หรือว่าตอนนี้ไก่มีคนตามมากขึ้นแล้วจะไปเก็งกำไร GFPT ผมคิดว่าต้องระมัดระวังเราไม่ได้เป็นไม้แรกนะครับเราไม่ได้เป็นไม้แรกของการเข้าไปเก็งกำไรแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มพลังงานล่ะคะเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันก็ดูเหมือนว่ากลับมาในทิศทางขาขึ้นแล้วหรือยังคะเพราะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ3 เหรียญเลยนะคะใช่ทองคำก็บวกกระจุยเลยนะครับจริงๆทองคำนี่เป็นสินทรัพย์ที่เราคุยตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะว่าเอ๊ะท่านเงินเฟ้อมาทองคำก็น่าจะมาจริงๆนะครับคอมมูนิตี้ก็เหมือนกันครับเงินเฟ้อขึ้นราคาสินค้าคอมมูนิตี้ก็ปรับขึ้นตามตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหมูเริ่มเห็นอะไรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผลประกอบการไตรมาส4ก็ออกมาดีนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าคือกลุ่มพลังงานต้นน้ำตอนนี้ก็จะเก็งกำไร PDT EP กันนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส4ก็ดีถ้าราคาน้ำมันยังสูงอยู่เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่1ก็จะดีแต่ต้องระมัดระวังตรงที่ว่าพอราคาน้ำมันขึ้นมาถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะกระเทือนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นแล้วก็อาจจะมีอัพไซด์จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเก็งกำไรได้ไหมก็เก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าปีนี้ซัพพลายใหม่ๆของปิโตรเคมีจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นส่วนต่างดอกบี้ไม่ใช่ดอกบี้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของปิโตรเคมีอาจจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำไรมันก็อาจจะไม่ได้กำไรจากการดำเนินงานนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็กลุ่มปิโตรเนี่ยเราก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรก็อาจจะเป็นในตัวของปตท.สผ.ซึ่งจะเป็นตัวตรงที่ไปกับราคาน้ำมันราคาน้ำมันคงจะยืนอยู่ได้จนถึงเดือนมีนานั่นหมายถึงว่ามันก็ยังพอเก็งกำไรได้แต่ที่ผมไม่พูดเป็นเพราะว่าคือมันผันผวนนะครับ มันผันผวนมากราคาน้ำมันเนี่ยนะครับอยู่ดีมันจะลงมันก็ลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการทัศนสถานดีก็ขึ้นนะครับมีความประเด็นเรื่องเงินเฟ้อก็ขึ้นเวลามันขึ้นเร็วครับผมเกรงว่าเดี๋ยวเราเก็งกำไรปุ๊บเนี่ยอาทิตย์หน้าราคาน้ำมันลงแบบรวดเร็วขึ้นมาเนี่ยเราจะออกไม่ทันมันจะผันผวนมากในสถานการณ์ที่ตลาดเราขึ้นมาอยู่แถวใกล้1,700นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่เลือกหุ้นกลุ่มที่แบบผันผวนเยอะๆเราไปเลือกกลุ่มที่ผันผวนน้อยมากกว่าเพราะว่าคือจริงๆถ้ามันอยู่แถว1,600เราคงจะกล้าเชียร์เนาะแต่พออยู่แถว1,700ปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าเชียร์หุ้นที่แบบมันเปลี่ยนแปลงได้แทบทุกสัปดาห์แทบทุกวันเลยอะครับคือตื่นคือนอนแล้วนอนไม่หลับเสียงสูงตื่นมาใช่ไหมคืออย่างน้ำมันเนี่ยพอเราซื้อปตท.สผ.วันนี้เรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้ไงเราแต่ว่าเราต้องไปดูที่ราคาน้ำมันด้วยไงแต่แบงค์เนี่ยเราตื่นมาเรายังรู้ว่าเอ้ยอาทิตย์หน้าจะประกาศผลประกอบการดีเอ้ยเรารู้ว่าอีก2 เดือนจะประกาศจัดสรรปันผลดีไม่มีเรื่องอะไรมาหัวพันมากนักแต่น้ำมันนี่มันคือแบบราคาน้ำมันทุกวันเลยครับค่ะ มันแล้วมันอยู่1,700ด้วยมันพร้อมจะปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปดูในกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโออีโคโนมีถูกไหมคะใช่ครับคอมมอดิตี้เนี่ยผมค่อนข้างระมัดระวังในแง่ของการเก็งกำไรเพราะมันผันผวนมากปีนี้จะเป็นปีที่คอมมอดิตี้ผันผวนมากขึ้นเร็วลงเร็วแล้วสุดท้ายจะไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวดูสิ
ราคามันจะขึ้นเร็วแล้วเดี๋ยวก็ลงเร็วดีไม่ดีสิ้นปีปุ๊บราคาทุกอย่างกลับมาเท่าเดิมแต่ระหว่างปีมันจะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงได้ค่อนข้างเร็วด้วยความผันผวนของการฟื้นตัวของทั้งดีแมนและซัพพลายคือเราต้องยอมรับตอนนี้ซัพพลายมันช็อตชั่วคราวมันไม่ใช่ช็อตถาวรแล้วก็ดีแมนก็คือความต้องการของสินค้าเนี่ยก็มาชั่วคราวได้มันไม่ได้มาถาวรมันมาชั่วคราวจากอะไรจากโควิดหายทุกคนกลับมาทำแอคทิวิตี้เหมือนเดิมความต้องการก็มาพอมาเสร็จแล้วก็หยุดถูกไหมครับไม่ได้เพิ่มซัพพลายก็เหมือนกันช็อตไปชั่วคราวช็อตไปพักหนึ่งพอการแพร่ระบาดโควิดจบซัพพลายก็กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมปุ๊บอ่ะก็เข้าสู่ normal situation ตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดการณ์ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากใครไม่เรียกว่าไม่อยากจะเสี่ยงสูงมากเนี่ยก็หลีกแล้วไปกลุ่มอื่นดีกว่านะคะครับแต่ว่ากลุ่มรับเหมาก็อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะถ้าจะกินกำไรเอาแบบกลุ่มพลังงานอะไรเงี้ยเข้ามากลุ่มรับเหมาพวกสเตย์คอน 4K ผมคิดว่าก็น่าโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประมูลโปรเจกต์ใหญ่ๆใกล้เลือกตั้งชอบมีอะไรใหญ่ๆโผล่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของการเก็งกำไรไปค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทกสิกรไทยนะคะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะคะพอใกล้จะแตะระดับ 1,700 จุดเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ก็ถือว่าปรับตัวมาพอสมควรแล้วนะคะก็เหมือนกับที่เราคุยคุณกวีสัปดาห์ที่แล้วก็ดูเหมือนว่าก็ยังอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะ 1,670 ถึง 1,680 จุดเพราะฉะนั้นในส่วนของนักลงทุนรายย่อยถ้าหากว่าบวกขึ้นมาถือโอกาสขายทำกำไรนะคะเพราะว่าใกล้ 1,700 นั้นก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่รู้สึกว่าตลาดหุ้นมันจะเริ่มเข้ามามีราคาสูงแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับฐานลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีบวกไป 8.41 จุดอยู่ที่ระดับ 1,675.53 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 17,678 ล้านบาทค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ